4 ทุ่มกับอีก 42 นาทีเวลากรุงเทพมหานครนะครับท่านอยู่จุดไหนของประเทศอยู่ของโลกนาทีนี้ถือว่าเป็นเรียลไทม์นะครับถึงแม้จะช้าประมาณสัก8 วินาทีไปได้กลับช้าประมาณ5 วินาทีก็แล้วกันไปได้กลับเอาไว้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยโอ้จะอย่างนี้เลยครับผมจะรู้ว่าผู้คนจะได้รับประโยชน์จากลุงออกเยอะมากนะหน้าจอในจอในจอกับหน้าจอเนี่ยครับเยอะมากๆเลยเพราะเวลามันไม่ดีเลยวินาทีนี้ปั๊บถึงกันหมดเลยทันทีเลยครับจะไวจะไวมากนะก็รอเวลานั้นนะครับผมไม่นานนะครับไม่ได้เกินผมพูดไว้แล้วเป็นถึงปีแล้วมั้งคงจะถึงปีแล้วครับคงจะเหลือประมาณปีครึ่งควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะมาใช้กับมนุษย์มนานะครับ พวกเทคโนโลยีเขาก็หยุดไม่ได้หรอกครับเขาจะพัฒนาไปเรื่อยของเขาแต่ก็ให้ประโยชน์แต่ความรุนแรงมันคลื่นเนี่ยมันจะมาทำให้ผู้คนสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปเยอะมากนะครับยังไม่รู้ว่ามนุษย์จะประกอบอาชีพกันยังไงต่อไปก็เชื่อว่ามนุษย์จะเริ่มกินน้อยนอนน้อยกันเริ่มกินน้อยนอนน้อยกันมนุษย์จะเริ่มปลูกผักปลูกหญ้ากินกันนะครับไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินคิดว่ามันจะเริ่มไปรูปแบบนั้นซะมากกว่านะครับอาหารพืชส่วนอาหารสัตว์ก็จะน้อยลงการซื้อขายมันก็จะพูดว่าไงได้คนในเมืองจะอยู่ยากนะครับจะอยู่ยากคนในเมืองคนชนบทจะอยู่ง่ายนะครับชนบทก็อยู่กับธรรมชาติหิวอะไรก็กินมามีบทร่มผลละหมากรากไม้นะมันมีเป็นต้นๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจะกินดิบกินสุกมันจะกินได้หมดอ่ะหิวก็เอามากินเนี่ย แต่การศึกษาเรียนรู้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพวกนี้ซะมากกว่ามือถือมือถอยจะเป็นพวกนี้จะมากกว่านะครับต่อไปใครที่มีพื้นที่พื้นดินอย่าไปขายนะครับพยายามเอาตัวเราเข้าไปทำอะไรเอาไว้ทำมากทำน้อยทำค่อยทำแรงเอาไว้อยู่ไว้กินสวนครัวเล็กน้อยนะฮะ3 ชีวิต 4 ชีวิตที่เดียวกันอย่างนั้นผมว่ามันน่าจะดีกว่าอย่าไปหวังความเจริญงอกงามในเมืองในนาครับคนไหนที่มีความสามารถออกไปอยู่ชนบททำพวกนี้ผมว่ามันน่าจะหรือว่าคนที่ไหนที่มีที่มีทางก็หัดทำพวกนี้เอาไว้อาหารการกินนะครับมันเรื่องกินมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องเล็กไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กเพราะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่กับตายอยู่แล้วไม่มีกินมันจะมีทางเลือกโอ้ยกูไม่เอาแล้วตายแม่งดีกว่าประมาณมันจะมีคนในประเภทนี้นะครับใช่ไหมครับใช่ไหมผมว่านะมันจะมีประเภทนี้ขึ้นมาแต่เอาเถอะพอเราอยู่ด้วยกันในหน้าจอในจอเนี่ยครับก็เชื่อว่าความคิดเช่นที่ลุงหอกพูดเมื่อกี้นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับท่านและไม่น่าจะเกิดขึ้นกับผมทำนองนี้ใช่ไหมล่ะก็จะเป็นกับคนอื่นๆเขานั่นแหละครับก็ไม่น่าจะเป็นเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมนะครับนะโอเคจบพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพชอบตามปกติเนาะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้พร้อมๆกันนี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับพ้อ